สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอโมยานเวทค่ะวันนี้แอดมินจะเสนอเรื่องเครื่องรางที่ถูกนำมาจัดสร้างโดยอ้างอิงมาจากตำนานพระพุทธเจ้า500ชาติค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเครื่องรางที่1พญาเต่าเรือนค่ะครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณได้สร้างวัตถุมงคลเป็นรูปพญาเต่าเรือนด้วยเชื่อว่าจะทำให้ธรรมาค้าขายดีเพราะถือว่าพญาเต่าเรือนอยู่ในชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เคยเสวยชาติเป็นพญาเต่าเรือนและได้สละชีวิตเพื่อเป็นทานแก่สัตว์ผู้ยากไร้เกจิอาจารย์ต่างๆในอดีตจึงมีการสักยันต์ตามตัวและทำเครื่องรางไว้เพื่อใช้สามารถอธิษฐานขอได้ทุกเรื่องช่วยได้ทุกอย่างเช่นทำให้มีโชคลาภเงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสายค้าขายเจริญก้าวหน้าและเป็นมงคลแก่ผู้บูชายิ่งนักการทำเครื่องรางพญาเต่าเรือในสมัยโบราณนั้นมักนิยมใช้กระดองเต่าตายซากหรือว่าตายเองห้ามฆ่าโดยเด็ดขาดค่ะจากนั้นก็จะนำกระดองเต่ามาลงอักขระหัวใจพญาเต่าเรือนก็คือนาสังสิโมและอักขระพระเจ้า5พระองค์นะโมพุทธายะจากนั้นนำไปปลุกเสกซึ่งถือเป็นของดีที่หายากหากมีประจำบ้านเรือนจะช่วยป้องกันภัยพิบัติอันตรายทุกประการปัจจุบันกระดองเต่าที่ตายเองหาได้ยากเกจิอาจารย์ท่านจึงใช้วิธีเขียนอักขระบนแผ่นโลหะหรือผ้ายันเป็นรูปพญาเต่าเรือนแล้วนำมาปลุกเสกเพื่อช่วยในด้านการทำมาค้าขายให้โชคให้ลาภทำให้ค้าขายคล่องธุรกิจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองการบูชาควรมีพานใส่น้ำเล็กน้อยลอยผักบุ้งและน้ำเปล่าถวาย1แก้วนะคะก่อนจะนำมาห้อยติดตัวหรือกระเป๋าเงินให้จุดธูป5ดอกท่องคาถาเต่าเรือนโดยตั้งนโม3จบตามด้วยคาถานาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิให้สวดภาวนา3จบหรือ7จบก็ได้ค่ะเครื่องรางที่2เป็นจระเข้นะคะการสร้างเครื่องรางประเภทจระเข้โทนนั้นเกิดขึ้นจากความเชื่อแต่โบราณที่ว่าเมื่อครั้งก่อนพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ500ชาตินั้นมีอยู่ชาติหนึ่งพระองค์เสวยชาติเป็นพญากุมภาเป็นเจ้าแห่งสัตว์น้ำทั้งหลายมีบริวารจระเข้อีก500ตัวเรียกได้ว่าใครๆก็ต่างเกรงกลัวบารมีของพญากุมภาเป็นอันมากจากความเชื่อนี้ทำให้ครูบาอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณครูไสยศาสตร์จึงเอาคุณลักษณะนี้มาทำเป็นรูปรักษ์ของเครื่องรางลายสักที่เป็นรูปจระเข้เอาอุปเทศของพญากุมภีคือมีอำนาจมีบริวารทั้งยังคงกระพันต่อภัยร้ายและอาวุธทั้งปวงด้วยเครื่องรางประเภทจระเข้ทนที่โด่งดังต้องยกให้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยโดยท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากหลวงลุงเสงซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงแท้ๆของท่านประสบการณ์และปฏิหาริย์การบูชาจระเข้ของหลวงพ่อสนิทนั้นมีมากมายโดยมีคติความเชื่อว่าการบูชาจระเข้ทนสามารถป้องกันคุ้มครองให้เกิดความแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆและเป็นที่หวั่นเกรงของพูดผีปีศาจเวลาเดินทางไปในที่แห่งใดไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำสรรพสัตว์ทั้งหลายจะยำเกรงศัตรูหมู่มารจะเกรงขามสามารถป้องกันเสนียดจันไรถอดถอนเสน่ห์ยาแฝดต่างๆเป็นทั้งมหาอำนาจแคล้วคลาดและเมตตาค้าขายดีคาถาปลุกจระเข้ของท่านค่อนข้างยาวนะคะแอดมินขอเสนอคาถาบูชาสั้นๆว่าอิสวาสุให้ท่องไป7คาบค่ะเครื่องรางที่3นะคะเป็นเครื่องรางนกคุ้มนกคุ้มอ้างอิงมาจากชาดกคืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าเช่นกันว่าเคยเกิดเป็นลูกนกคุ้มเรียกว่านกคุ้มนะคะวันหนึ่งพ่อกับแม่ออกจากรังไปหากินแล้วเกิดไฟไหม้ป่าลูกนกจึงตั้งสัจจะบารมีขอให้ไฟดับแล้วไฟก็ดับด้วยแต่เดิมถือกันว่ารูปนกคุ้มมีอานุภาพทางด้านป้องกันไฟไหม้
แต่มาภายหลังเรียกเอาเคทว่านกคุ้มก็เลยดีทางด้านคุ้มครองป้องกันบ้านเรือนไปในตัวในส่วนของเครื่องรางของขลังนกคุ้มหรือนกคุ้มจะนิยมแกะจากไม้สักไม้กาฝากและไม้มงคลอื่นๆเป็นรูปนกตัวอ้วนกลมแล้วลงอักขระยันถือเป็นวัตถุมงคลบูชาไว้คุ้มครองทรัพย์สินช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงและป้องกันอัคคีภัยโดยผู้บูชาส่วนใหญ่จะเอานกคุ้มใส่พานบูชาด้วยน้ำหวานน้ำผึ้งหรือขนมหวานต่างๆส่วนใหญ่จะบูชาเป็นคู่เครื่องรางของขลังเกี่ยวกับนกคุ้มอีกชนิดหนึ่งคือผ้ายันพระยันนกคุ้มที่ใช้ในทางป้องกันอัคคีภัยไฟไหม้ฟ้าผ่าใช้พกติดตัวหรือว่าติดไว้ที่บ้านเรือนร้านค้าโดยนำเอาคำอธิษฐานซึ่งเป็นภาษาบาลีของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นนกคุ้มมาผูกเป็นยันสำหรับคาถาบูชานกคุ้มให้ตั้งนโม3จบก่อนสันติปักขาอปัตตนาสันติปาทาอวัญจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตะเวทะปฏิกมะนะโมพุทธายะท่านใดบูชาเครื่องรางของขลังเหล่านี้แล้วเห็นผลเป็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ